สูตรของการติดไอเม็ดคาร์บอนนะครับได้มาจากทางอาจารย์ชักคิดนะครับทีนี้ไอปัญหาของไอชุดนี้ก็คือปุ่มมันกดติดยากนะครับพอดีหน้าคาร์บอนมันก็เริ่มสึกแล้วก็เลยซื้อเม็ดคาร์บอนมาใส่นะฮะเพราะว่าชุดลูกยางมันก็แพงเนาะอันนี้เอาเก็บไว้สำหรับสแตนบายเป็นอะไหล่สำรองนะฮะวิธีการของผมก็คือนะฮะถ้าเราไม่มีครีมหนีบนะฮะหรือว่าครีมมันหนีบยากนะครับมันต้องเล็กๆว่างั้นเถอะผมก็ใช้วิธีการนี่ครับสูตรของผมนะฮะใครจะไปใช้ก็ได้นะฮะคัตเทิลบัตนะครับจุ่มน้ำนิดนึงนะครับพอหมาดๆนะครับแล้วก็เอาไปแตะที่ตัวนี้เลยนะฮะแตะปั๊บมันก็จะติดมาแล้วก็เอามาวางไว้บนหัวนะฮะดูตัวอย่างนะครับผมก็จะหยอดกาวก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะหยอดกาวเสร็จแล้วก็อย่างที่บอกฮะผมจุ่มน้ำเสร็จแล้วนะผมก็ให้มันหมาดๆนะฮะให้มันหัวมันทู่ๆอย่างนี้ครับปึ๊บมาแล้วเห็นไหมครับพอมาแล้วก็ตำแหน่งวางดีๆนะฮะถ้าพลาดปั๊บก็จบปั๊บนี่นะฮะแต่มันเฉียดนิดนึงก็เคลียร์เข้าไปครับเคลียร์เคลียร์ไม่ทันบรรลัยแล้วครับได้ละนี่นะฮะประมาณนี้นะฮะพอดีผมถ่ายวิดีโอแล้วก็สาธิตไปด้วยฮะมันก็เลยจะไม่ค่อยคล่องนี่ฮะมันก็จะแห้งแป๊บเดียวครับผมนะฮะนี่ครับปุ่มคาร์บอนที่มันสึกนะครับอ้าวดันหลุดออกมาอีกไม่เป็นไรครับเอาใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยใส่ใหม่นะฮะเมื่อกี้เม็ดที่หนึ่งเม็ดที่สองใส่ไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเอาใหม่โอเคครับแกะออกแล้วทีนี้ก็หยอดกาวใหม่นะครับเม็ดที่เท่าไหร่แล้ววะเม็ดที่สามนะครับผมฟิวอินนะฮะตัวนี้มันจะชอบสึกครับมือหนึ่งก็จะถือกล้องนะฮะมือหนึ่งก็เอาก็จุ่มน้ำนิดนึงนะครับแล้วก็ปั๊บมันดูดขึ้นมานั่นแล้วก็วางเลยครับวางดีๆนะฮะแล้วก็ปล่อยเห็นไหมครับได้แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลอยมันแห้งครับทีนี้เราก็จะได้ปุ่มที่มีคาร์บอนหนาขึ้นนะครับมันก็จะเวลากดมันก็รัวกองให้เราดีนะฮะฝากไว้เป็นเคล็ดลับนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะแก้ไขได้นะฮะขอบคุณครับ